นำท่านผู้ชมกลับมาที่ลานหน้าสระกลางจังหวัดนครราชสีมานะครับชมการถ่ายทอดสดชกการชกป้องกันแชมป์สมาคมเบลโล WBA รุ่น105ปอนด์หรือรุ่นมินิมัมเวทครั้งที่1ของน็อกเอาท์4พรีเฟสมาร์ทนักสู้จากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับปีนี้เขา26แล้วต่อยมาทั้งหมดนะครับผลงาน 100% ครับ12ครั้งน็อก6ไม่เคยแพ้ใครในขณะที่พุทธชิงจากแดนปลาดิบครับชินโอโนะปีนี้เขา34นะครับต่อยมาแล้ว39ในจำนวน39เขามีน็อก3นะครับมีชนะน็อก3สูงกว่าเราครับยาวกว่าเราเกมกำลังจะเริ่มขึ้นขอเสียงเชียร์เป็นกำลังใจให้กับน็อกเอาท์ CP Plasma ครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทาง CP เจริญพกพาอาหารจำกัดมหาชนท่านดร.พงษ์เศรษฐ์ไพฑูรย์นะครับแล้วก็ประธานกรรมการนะครับประธานกรรมการวันนี้ก็อดีตศิปทักษ์นะครับท่านอดีตศิปทักษ์ก็ลุ้นมวยกันมาตลอดแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ยกแรกเริ่มแล้วนะครับเขาเป็นมวยซ้ายนะครับสำหรับชินโอนะเมื่อวันที่โชว์ตัวอิสนามวยช่องเจ็ดสีแฟนมวยแฟนกีฬาก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ารูปร่างของน็อกเอาท์นั้นเสียเปรียบช่วงชกหลายช่วงพอสมควรครับเจ็ดเซนนะครับ7เซนวันนี้ต้องขอบคุณนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับคุณวุฒิกรสุริยะฉันทนันด้วยนะครับในนามของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบนเวทีรางวัลเพียบเลยทีเดียวมาดูว่าน็อกเอาท์นะครับก็ไม่เคยแพ้13ครั้งรวดเลยทีเดียวเมื่อสักครู่นั้นท่านก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าผู้ให้การสนับสนุนนั้นได้มอบสร้อยคอทองคำน้ำหนัก10บาทนะครับรวมทั้งเงินสดจากรัฐพงศ์วิเศษไพฑูรย์อีกถ้าหากว่าป้องกันแชมป์ได้ในคราวนี้สดๆอีก 100,000 นี่นะครับเป็นผู้ให้ในวงการจริงๆเลยจะเป็นมวยสากลมวยไทยโอ้นักมวยมีกำลังใจเหลือเฟือเลยนะครับจากรัฐพงศ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP ด้วยครับโอ้ครับวันนี้ถือว่าเป็นไฟอันตรายนะครับกับการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักของสมาคมมวยโลก WBA ครั้งแรกครับเนื่องจากว่านักชกจากประเทศญี่ปุ่นคนนี้นี่ดีกรีไม่ธรรมดาครับเป็นแชมป์ญี่ปุ่นแชมป์ภาคตะวันออกไกล OPBF และเคยชิงแชมป์โลกสถาบันหลักของ IBF นะครับสหพันธ์มวยนานาชาติกับเพื่อนร่วมชาติก็คือเจ้าทากายาม่ามาแล้วครับเจ้าว่าไปแล้วชินโอโนะนั้นชินโอโนะนั้นมีดีกรีหลายดีกรีนะครับและเป็นมวยซ้ายที่ชกยากด้วยนะมวยซ้ายนี้มักจะต่อยยาและสูงด้วยของเรา155นะครับเขา162วันนี้ทั้งขี่เจิ้งกู่เซินก็มาช่วยกระต่ายขาวสีพูดนะครับโคราชครับวันนี้ศรีลีน่านะครับคุณกระจรศักดิ์มาร่วมด้วยชมครับลูกหลานจากจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์นี่ในเชิงมวยไทยดังระดับโลกก็ต้องบัวขาวส่วนเชิงมวยสากลดังระดับโลกก็ต้องคนนี้แหละครับน็อกเอาท์ CP Freshmartมาดูครับวันนี้ผลงานจะผ่านแบบครบยกหรือไม่ครบยกครับกรรมการผู้ทำหน้าที่ชี้ขาดบนเวทีนั้นเป็นชาวอาร์เจนตินานะครับมิสเตอร์อิซานิโอขออภัยครับมิสเตอร์เฮอร์นานกัวจาโดมาดูซ้ายของทางชินโอโนะนะครับน็อกเอาท์นี่เป็นมวยที่หมัดไม่หนักแต่ว่าชกได้เรื่อยนะครับยิ่งชกยิ่งรัดกุมแล้วก็อย่างว่านะครับประธานของ PDD Boxing Promotion คุณวิรัตเสียเนาแล้วก็ PDD Academy นะครับประคบประหงมอุ้ยไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้นะครับหมดยกก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยต่อนี่คือแฟนมวยส่วนหนึ่งนะครับที่โคราชก็หน้าตาทีเดียวนะครับงานนี้จะมีไปถึงวันที่18โดยเฉพาะสินค้าของ CP ราคาประหยัดถูกสะอาดนะครับซื้อได้ที่นี่ตั้งแต่วันนี้ถึง18ขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวคุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของ CP ขอบคุณครับลุ้นยก2นะครับของคู่ป้องกันแชมป์ของน็อกเอาท์ CP เพชรมาดกับชินโอนุในรุ่นมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลกนะครับแล้วก็งานของ CP Freshmart นะครับทั้งไก่ย่าง5ดาวน้ำสดเมจิที่นี่นะครับที่นี่ต่อเนื่องจนถึงวันที่18นี่ภาคกลางคืนของคืนวันพรุ่งนี้ครับ15เจเน็ตเขียวนะครับฟรีคอนเสิร์ต16จะเป็นคิวของหนูมิเตอร์นะมารุ่นบนเวทีนะครับมาดูว่าซ้ายของโอโนะน็อกเอาท์นี่เป็นมวยที่ต่อยได้ตลอดนะครับ
างทีบางครั้งนี่ยิ่งชกยิ่งดี13ครั้งไม่เคยแพ้เลยแล้วน็อกมา6ด้วยครับก็ถือว่าเป็นผลงาน 100% นะครับแต่ว่าจำนวนไฟนั้นอาจจะไม่เยอะแต่ว่าแต่ละไฟของน็อกเอานั้นถือว่ามีลูกเด็ดขาดให้เห็นอยู่ทุกครั้งนี่ครับ6ไฟล่าสุดนี่ของแข็งของจริงทุกอย่างครับตั้งแต่ได้แชมเปี้ยนเฉพาะการของ WBA มาแล้วมาเจอของจริงทุกไฟล์เลยทีเดียวอันนี้เราดูเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วครับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมตอนนี้เรามาดูรุ่นน้องรุ่นน้องภายใต้สังกัดเดียวกันน็อกเอามารุ่นบนเวทีนะครับน้ำหนัก105ปอนด์เท่ากันด้วยนี่นะครับในนามของเพชรดีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นคุณวิรัตนะครับก็ต้องยอมรับทำมวยโยทั้งนี่สองแชมป์โลกหลักๆของสมาคมมวยโลก WBA แล้วก็สภามวยโลก WBC นะครับอยู่ในประเทศไทยในน้ำหนัก105ปอนด์ทั้งคู่และผู้ที่สนับสนุนหลักๆของเราก็ท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับเป็นผู้ให้ในวงการหมัดมวยของเราเลยปีหน้า60ก็ติดตามนะครับติดตามผลงานของทีมงานของ PGT Boxing Promotionเครื่องยังไม่ติดครับเจ้านูนแชมเปี้ยนโลก1ใน2ของเมืองไทยวันนี้เจองานหินครับงานหินตอนนี้ต้องขอเสียงเชียร์จากพี่น้องชาวไทยเลยครับที่หน้าจอช่อง7สีวันนี้น็อกเอาท์จะสอบผ่านแบบสวยๆไหมมาติดตลอดเล่นล่างนะครับเล่นล่างให้เยอะเพราะว่าสั้นกว่ารางวัลอาชีพเพิ่มเติมมาแล้วนะครับอีก 15,000 บาทนะครับจากคุณชูชีตรีโพคาดร.ณัฐพลลิมปีเจริญและสวนอาหารครัวสวนสนโคราชนะครับโดยคุณนพดลมังกรนี่อีก 15,000 บาทโอ้โหรางวัลเพียบรวมถึงคุณประตอนคุณประกรณ์มุ่งเจริญพรนะครับพร้อมด้วยกับคุณพรชัยมุ่งเจริญพรครับผู้สำรวจหลักของค่ายประกรณ์พรสุรินทร์เล่นล่างเล่นล่างต่อยพุ่งก่อนนะครับให้หนีไม่ให้ข้าวขวาโบนหมดยกแม่เดี๋ยวกลับมาการผลงานในยกที่2ครับป้องกันแชมป์105ของ WBA ระหว่างน็อกเอาท์กับชินโอนะผ่านไปแล้ว2ยกนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์5ดาววินเชียนสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้านี้อาชีพด้วยทองคำหนัก10บาทไปแล้วขอบคุณดร.พันธพงศ์ทิพย์พิจิตรเสวตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีที่ปรึกษาบริษัทพิจิตรบ็อกซิ่งโปรโมชั่นและร้านอาหารริมคลองชงสระบุรีขอบคุณบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดและขอบคุณคุณประสิทธิ์อนามานะครับเสียเล็กสระบุรีมาลุ้นต่อยก3นะครับป้องกันในรุ่นมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลกน็อกเอาท์ซีพีเฟสมาร์ทของเรากับโอนะชาวญี่ปุ่นนะครับรางวัลก็รับไปเรียบร้อยแล้วจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ21สาขาแล้วก็บริการร้านขายนะครับเข้าศูนย์ซ่อมของเคมอเตอร์ได้ถึง8ปีเกมส่อเข้าจะเข้มข้นเดือดแล้วครับเมื่อน็อกเอาท์เริ่มเดินเร็วขึ้นเบียดติดตลอดรางวัลวันนี้รางวัลเยอะเลยนะครับหลายๆหมื่นเป็นแสนเลยเอาปังเข้าไปยังหนีครับแม่จีเจิ้งปู่เซินคุณสายชนก็มามอบด้วยนี่ออกอาการหวาดกลัวแล้วนะครับชิโมโนะหนีแล้วครับหนีเกือบจะวิ่งนะครับคุณแอร์นะครับบริษัทคุณซัพพอร์ตรัศมีสมบัติเสร็จไทวันเขาปีเอ้าไล่ให้จนกระดานให้ได้นะครับเอาใช้วิธีดักนะครับเสร็จแล้วกอดคอยดักในจังหวะที่เหมาะสมแล้วกอดครับกอดเพื่อเก็บหมัดของน็อกเอาท์มาถูกทางแล้วครับเสียเปรียบช่วงชกแต่ว่าเนี่ยแหละครับใช้การติดถึงตัววันนี้ต้องขอบคุณนะครับคลองสวนพูรีสอร์ทครับรีสอร์ทใกล้สไตล์ธรรมชาติเลยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วย Talk of the Town นะครับออร์แกไนเซอร์หาดใหญ่รับจัดงานอีเวนต์ทั่วราชอาณาจักรชมกันต่อเดี๋ยวตลอดติดตลอดเล่นล่างเล่นล่างแผนนี่ครับแผนก่อนกรรมการเตือนแล้วนะครับอ้าวชาวอาร์เจนตินานะครับตัวบนกรรมการชาวอาร์เจนตินานะครับเป็นลักษณะกอดเพื่อป้องกันคู่ต่อสู้ไม่ให้ต่อยนะครับวันนี้กรรมการทั้งหมดเป็นชาติเป็นกลางทั้งหมดเลยนะครับทั้งผู้ห้ามและคะแนนทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับจากทุกชาติว่างั้นเป็นกลางก็จากปานามาจากฟิลิปปินส์แล้วก็เยอรมันนะครับอีก3ชาติสักขีพยานจากประเทศออสเตรเลียอีกโอ้โหถือว่าวันนี้มาทั่วโลกเลยครับกรรมการสมาคมมวยโลกสถาบันหลักสถาบันใหญ่นะครับมาดูวันนี้ครับแชมเปี้ยนโลก1ใน2ของเมืองไทยหน้าไม่ลอยหน้าไม่ลอยนี่ครับเบียดติดตลอดเท้าจุดเท้าสูบเท้าจนเลยเอ้าไล่เร็วไล่เร็วอย่าให้ออกลีลานะครับชิโนะเชิญชวนเอ้าเชิญชวนอย่างนี้น็อกเอาต้องจัดหนักจัดเต็มเอ้าเบียดติดตลอดนะครับการแยกออกตอนเอ้าเข้าใกล้น็อกเอาต้องไม่งุนงิดนะครับลูกกอดลูกรัด
ไม่ให้ต่อยเนี่ยครับอย่าหงุดหงิดนะครับชกแล้วมีแฟนเฮนี่ต้องลุ้นตลอดเลยเหมือนกันนะก็ผลงานของน็อกเอาต่อย12น็อก12นะครับเอาขออภัยครับน็อก6ครับน็อก6นะครับในขณะที่ชินนั้นต่อย29น็อก3ครั้งเอามาปลายยกปลายยกเอ้าการไม่ตกนะครับหมดยกขวาแห่ยาวไปนิดนะครับสั้นไปหน่อยลูกนี้ครับสุดปลายหมัดนะครับโดนแถวซอกคอยก4จาก CP ครับเริ่มนะครับป้องกันแชมป์ครั้งแรกของน็อกเอาท์กับชินโอโนะขอบคุณนะครับดร.บริษัทเพื่อทองโอสถจำกัดครับบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวเลือดข้าวไทยเสียงยนต์การเกษตรบริษัทบุญสงโอสถเด็กแต่พันทองจำกัดยาดองเหล้าตรา9เหรียญน้ำมันยาตรามาวินยาแก้ไอตราอาเปเช่คุณสุทธิภาลาอุปกรณ์เซฟทีคัทจากจังหวัดขอนแก่นมาลุ้นยกเสื้อลงไม่ลงวันนี้ทั้งจีเจอร์บูเซนเกียวหนังนะครับคุณสายชนชายพิสกุลเป็นผู้จัดการทั่วประเทศวันแมนคอฟฟี่นะครับเอแอร์นะครับเป็นกรรมการผู้จัดการกระต่ายขาวสิบฟุตโคราทั้งเทคโอเฮียแซมแล้วก็เฮียตายนะครับชนประธานด้วยชมกันต่อครับอันนี้คุณวิเชียนสมภพลุงโลดเอมอเตอร์อัดฉีดมาแล้ว10บาทโอ้โหตอนนี้ยังไงน็อกไม่น็อกอยู่ไม่อยู่กอดก่อนครับกอดก่อนหนีนะครับหนีแล้วคอยดักคอยบวกเสร็จแล้วพอเราจะต่อยเขากอดเล่นลำตัวต่อยให้ขาตายให้ได้นะครับน้องเอาไม่ต้องไปเล่นบนเล่นล่างก่อนระวันเพียบเลยเทียมโตโยต้าเทมอเตอร์เมียระวันเอาโดยตะพงนะครับมีรางวัลพิเศษเลยทีเดียว 100,000 จากCP เจริญพ่อกพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับดร.พงศ์ทางไก่ย่างให้ดาวนมสดเมจิด้วยน็อกเอาต้องบีบพื้นที่เวทีให้แคบลงนะครับเพราะว่าโอโนนั้นหนีเร็วแต่เขากอดด้วยครับเสร็จแล้วจะกอดไม่ให้เราต่อยถ้าทางจะเล่นลำตัวจะไม่รอดนะครับเล่นล่างให้เยอะติดตลอดเล่นทางก่อนเอาโอโนทำท่าแยงแล้วนะครับขวาลำตัวต้องไม่ให้กอดครับแหมวืดต้องยอมรับครับแชมเปี้ยนโลกของเรายิ่งชกยิ่งพัฒนานะครับเขามีวันเฮงเป็นไอดอลโอ้โหแต่ประมาทไม่ได้ครับประมาทไม่ได้น้องเอาเราไปโดนบวกซ้ายครับเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เราไปโดนบวกซ้ายนะครับกรรมการโดนไปนิดนึงโดนไปเป็นลักษณะลื่นนะครับโดนไปนิดนึงเอ้าเบียดติดตลอดไม่ต้องรีบเยอะนะครับเอาแม่นๆเอาโดนซ้ายโต้มาเหมือนกันแต่ไม่เข้านะครับของโอโนะแหมนี่เป็นสงครามประสาทแล้วนะครับชิโนโนะวันนี้ครับ CP เอาของดีมาให้แฟนๆพี่น้องชาวโคราชได้รับชมกันครับเมื่อกี้ชมวันเฮงจากมหาสารคามไปแล้ววันนี้ดูน็อกเอาท์จากสุรินน็อกเอาท์นะครับในรุ่น105ปอนด์1-2เอาเอียงตามเร็วไม่ต้องรอนะครับรถจอดแล้วเอาเร็วเล่นลำตัวก่อนวันนี้แหละครับ2แชมเปี้ยนโลกของเราโชว์ฟอร์มแบบนี้แหมผู้ท้าชิงเมืองนอกแหมแยงเลยครับแยงไม่กล้าเรียกไปชิงเลยตอนนี้ใช้วิธีหลบนะครับหลบหมัดหลบเร็ววิ่งเร็วหนีเร็วแล้วคอยบวกพอเราจะอยู่ใกล้ๆเขาจะกอดตอนนี้ครับความสมบูรณ์ร่างกายต้องคุมสมาธิแล้วนะครับสำหรับน็อกเอาต้องคุมสมาธิให้ดีครับต้องยอมรับว่าฟิตเปรี้ยเลยทีเดียวนะครับร่างกายเกินร้อยเอาเดินไล่เดินอัดปลายยกเอามาลงไม่ลงเดินอีกมาแต่ว่าแกหนีเร็วเหมือนกันนะครับหมดยกนะครับเราไปโดน2หมัดนะครับจังหวะบวกแล้วก็พื้นที่ลื่นแล้วเราก้าวเร็วนะครับทำให้เราเสียหลักแต่ว่าลูกแม่นนะครับลูกแม่นของน็อกเอาท์ยังมาไม่ถึงดร.พงษ์และคุณวิรัตนะครับนั่งลุ้นอยู่ข้างล่างนี่ครับขึ้นยก5ครับอัดฉีดไปแล้ว 100,000 บาทนะครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์รวมถึง Toyota K Motor คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ทองคํา10บาทบนเวทีเลยยก5ต้องแก้นะครับเราต้องแก้พอสมควรกับการอยู่ใกล้ๆแล้วโดนกอดทำให้เราต่อยเราเสียโอกาสฉะนั้นดูนะครับน็อกเอาท์พี่เลี้ยงเทรนเนอร์แก้ไขอย่างไรครับโอ้ลงไม่ลงโอ้โหกระมุดปุ๊ดเลยนะครับโอโนะระวังนี่โอจากเทมอเตอร์โอ้ของทำไปแล้ว10บาทนะครับนี่โอ้โหดูแฟนเชียร์เอาลุ้นติดตลอดเอ้าต่อยนั่งไม่ติดแล้วครับต้องยืนเชียร์แล้วยืนเชียร์ต่อยทั้งแฟนเชียร์บอกให้ต่อยท้องต่อยทั้งโอ้โหตัวยาวแบบนี้ครับชกตามเสียงเชียร์เลยพี่น้องชาวโคราชตอนนี้อยู่ไม่อยู่ยกนี้ครับน็อกเอายก5ไล่หน้าไม่เปิดเล่นลักระยะประชิดชกยากเหมือนกันนะครับโอโนโอ้ดูแล้วไม่หนักนะครับโอโน
ลำตัวถ้าจะไม่ดีถ้าโดนจังๆมีโอกาสที่จะออกที่เหมือนกันเป็นมวยต่อยลักษณะสเปซสปะนะครับแล้วก็ดูครับรัดลวกลูกนี้ไม่ได้ลูกนี้ไม่ได้ถ้ามวยไทยก็หักคอมาหิงสาไปแล้วยอมรับครับยิ่งชกยิ่งพัฒนาตอนนี้ยิ่งได้โค้ชหนึ่งครับชัดชัยสาสกุลอดีตแชมป์โลกไฟเวท WBC ลูกหลานชาวจังหวัดนครราชสีมาเช่นกันครับโค้ชหนึ่งมาดูบนเวทีนะครับไม่ต้องบุมบามนะครับเลือกเอาหมอ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 เอาขบุมแล้วหมอ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 เอารอเวลาลูกแม่นเลยครับลูกแม่นครับพวกเราก็ต่อยวืดไปหมดเหมือนกันนะครับจังหาลูกจังสักหมัดสองหมัดนี่มีสิทธิ์ที่จะกองได้นะครับโอโนโอโนนั้นดึงหลบเก่งนะครับกอดเก่งนี่ครับพักไปในตัวเลยครับพักไปในตัวเลยครับถือโอกาสยอมรับครับพัฒนาเร็วมากครับน็อกเอาท์ CP Freshmart ตอนนี้มาโอ้โหชกแบบตามเสียงเชียร์เลยครับน็อกเอาท์ลำตัวลำตัวลำตัวดูครับไม่อยู่กับที่ครับเกือบจะวิ่งแล้วนะครับนี่ครับใช้วิธีสวนบวกแล้วก็กอดวันนี้ทั้งจีเจิ้งกูเซินเจียวหนังนะครับคุณสายชนนี่คุณมาผู้การกาแฟแมนคอฟฟี่อาดูชาติคุณสาคอนนะครับคุณปังกรมุ่งเจริญพรนะครับแล้วก็คุณพรชัยมุ่งเจริญพรครับผู้สนับสนุนค่ายปังกรพรสุรินทร์มาโดยตลอดตอนนี้อัดฉีดน็อกเอาท์แล้วโอ้ปากหลักแรกกันครับถ้าปากหลักแรกนี่สนุกครับเล่นลำตัวครับเดินให้เร็วแล้วก็ไม่ต่อยบุมบามไม่ต่อยบุมบามต่อยลำตัวเยอะๆต่อยลำตัวขาจะตายก่อนจะโดนโดนซ้ายไปแล้วเมา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 แล้วในลำตัวเมาเอียง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 ประกันยัง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 เอาเอาเอาแม่ระฆังช่วยไว้ได้เป็นผลงานยกที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นยกที่ดีแล้วนะครับเป็นยกที่ดีโดนฮุกซ้ายอาการออกช่วงปลายยกนะครับแต่ว่าเป็นการโดนจังโดนที่ค่อนข้างแรงออกอาการถึงครึ่งทางครับยก6แล้วครับดูนะครับว่าการป้องกันแชมป์ของน็อกเอาท์ครั้งแรกในชีวิตของเขาวันนี้จะจบแบบเด็ดขาดแค่ไหนอย่างไรครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.พงษ์เสถียรภัยทูลในนามของ CP Freshmart นะครับไก่ย่างฮัทอานมสดเมจิแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์มี11สาขานะครับรับรองไปก่อนนะครับทองคำ10บาทจากคุณพิเชียรสมภพกรุงโรจน์แล้วก็บริการนะครับเข้าศูนย์ซ่อมของโตโยต้าเคมอเตอร์ได้ถึง8ปีเลยทีเดียวหายห่วงหายห่วงครับซื้อโตโยต้ากับเคมอเตอร์วันนี้ต้องขอบคุณจริงๆครับเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนแชมป์โลก2คนพบรายการเดียวกันยิ่งใหญ่เหลือเกินครับสิ่งที่เรารอคอยครับคือลูกแม่นของน็อกเอาท์จับตาดูนะครับตั้งแต่ยกนี้เป็นต้นไปมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับยก6จะเอาลงหรือไม่ลงนะครับคู่นี้ชกกัน12ยกป้องกันเขาหนีบหมัดนะครับของสมาคมมวยโลกครับเขาใช้แขนซ้ายหนีบหมัดขวาซึ่งเป็นหมัดถนัดเป็นข้างถนัดของน็อกเอาท์ต้องขอบคุณนะครับทวินสเปเชียลครับโดยคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับคุณกัปตันนี่เป็นที่รองรับจาก WBC WBA IBF IBO นะครับถือว่าครบเครื่องครับทวินสเปเชียลคุณณรงค์ว่องประเสริฐการเอาละครับเริ่มจะแลกกันแล้วนะครับขวากับซ้ายลำตัวดีครับลำตัวก็จะสู้ตลอดนะครับทางชิโร่ประมาทไม่ได้นะครับเกมระดับโลกชินโอโนะผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นนะครับน้องเอาต้องเบียดติดตลอดแล้วก็ไม่ต้องต่อยบุ้มบัมอย่าวืดนะครับวืดแล้วเดี๋ยวเสียแรงเอาอันตรายเหมือนกันนะครับแกสวนไปสวนมาในเผลอพลาดได้นะครับพลาดได้เลยยกนี้ปักหลักแลกกันหลายช็อตครับเอาติดโนแกมปูดขึ้นมาแล้วนะครับโอโนกำลังเราดีไม่ต้องห่วงโนแกมด้านขวาครับนะครับบริเวณโนแกมหางคิ้วด้านขวามีเลือดซิบๆต่อยท้องเอ้าแฟนบอกให้ต่อยท้องให้เยอะแม่แกไม่แม่นนะครับต้องให้แม่นกว่านี้น็อกเอาต้องรัดกุมแล้วเน้นลำตัวให้เยอะอย่าลืมนะครับเขาเก๋านะครับเก๋าแหมเคยชิงแชมป์เป็นโลกมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นน็อกเอาวันนี้ละเอียดแบบนี้ดีแล้วละครับติดตลอดหางคิ้วขวานะครับโอ้วิ่งเลยครับไล่ให้กันเชียงตีกันเชียงเลยครับไล่ให้จุ่มกระดานรวบครับรวบกอดไว้แหมทำเอาเดินอีกมีหน้าที่เดินต่อยอย่างเดียวนะครับน็อกเอาเล่นลำตัวไม่มีช่องให้หนีแล้วไม่มีช่องให้หนีแต่ว่าชินโอโนะแกก็ปลายไปเรื่อยนะครับยกนี้ยก6ปลายยกแล้วอ้าวไล่อีกน็อกเอาท์
ยังไม่จังนะครับหมดยกซะก่อนผลงานในยกที่แล้วนะครับยก6ก็ค่อนข้างอึดอัดพอสมควรนะครับเพราะว่าการเข้าอยู่ใกล้ๆแล้วออกหมัดไม่ถนัดโดนหนีบหมัดโดนไล่แขนก็ซะเป็นส่วนใหญ่ขึ้นยกที่7แล้วนะครับการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของน็อกเอาท์ขอบคุณบริษัทโกมิสโปรดักต์จำกัดครับยาดมตราโปรยเซียนพิมพ์เสียงน้ำตราโปรยเซียนบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีลีน่าสีคิงคอปราสีคลินซิลสีโปลีน่าคุณทรงวิทย์คุณขจรศักดิ์ศักดาพงศ์สารรักและบริษัทแสงไทยไม่ได้เข้าจำกัดโทนัฟและเยนเทร็กมาสู้กันต่อยก7นะครับวันนี้ทั้ง CP นะครับเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดไทยญาติอารมณ์สดเมจิโตโยต้าเคมอเตอร์พร้อมทั้งถือช่วยปูเซนเจียวหนังนะครับและในวันนี้นะครับกระต่ายขาวซีฟู้ดโทราเทคโนแล้วก็ชนกระทามี2สาขาเฮียต่ายแล้วก็เฮียแซมด้วยนะครับบนเวทียก7รวมถึงคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทสไตล์หรูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ Talk of the Town Organizer หาดใหญ่แล้วก็ไฟเตอร์ครับอุปกรณ์มวยไทยและมวยสากลระดับอินเตอร์โดยคุณมิตรนครแล้วก็ขอเรียนแจ้งนะครับงานของ CP ครับงานใหญ่แบบนี้จะมีจนถึงวันเสาร์ที่17ธันวาคมครับเป็นการลดค่าของชีพให้พี่น้องประชาชนนะครับ CP ร่วมกับทางจังหวัดนครราชสีมาและโตโยต้าครับเรื่องต่อยเป้าใหญ่หน้าท้องลิ้นปี่ต่อยได้ดีนะครับนี่อย่างนี้อย่างนี้เอ้าจุกแล้วเอ้าย้ำออกมาลำตัวนี่แหละครับเพราะว่าต่อยบนนั้นเขาดึงหลบต่อยเป้าใหญ่เขาหลบไม่ได้ครับนี่นะครับรางวัลจากแม่โอ้โหจังหวะแล้วเนี่ยครับแท็กติกกรรมการเตือนแล้วนะครับชินโอโนะแต่คารวะทำท่าจะนั่งแล้วนะครับลำตัวดีนะครับทำท่าจะแม่ตัวเล็กเข้ากันแล้วครับตอนนี้เริ่มย่อแล้วครับชินโอโนะติดต้องได้จังหวะนะครับทิ้งแรงๆเลยน็อกเอาต้องทิ้งแรงๆนะครับต้องทิ้งแรงๆขวาเอ้าวันนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าโอนุโดนต่อยลิ้นปี่โดนหน้าท้องนี่มีอาการครับดูเล่นลำตัวเล่นลำตัวใหม่เอามาขวาบนอีกเอ้าล่างด้วยเอาอ่อนแล้วอ่อนแล้วขาจะตายเลยนะครับขาลำตัวขาลำตัว1 2โอ้ทำท่าจะยอมทำท่าจะยอมเอ้าครับอยู่ไม่อยู่ยก7อยู่ไม่อยู่ลำตัวเขาบวกแล้วเอ้าครับนักชกจากญี่ปุ่นอยู่ไหมไม่อยู่ก็มวนเงินเต็มที่แต่ตะแคงไปตะแคงมาแล้วนะครับโดนมรสุมไปแล้วเหมือนกับเรือที่จะโดนมรสุมแล้วนะเอ้าติดตลอดอ้าปากแล้วนะครับเอ้าโอนุอ้าปากแล้วครับล่างโอ้โหก่อนการชกนี่แกสบประมาทครับบอกว่าของเราประสบการณ์น้อยรูปร่างเล็กจะมาแย่งแชมป์โลกแต่ตอนนี้น็อกเอาท์โชว์ให้เห็นแล้วลำตัวยกนี้ดีจริงๆครับต่อยลำตัวได้ดีมากล็อกเอาหมดยก7ปัดขานะครับได้ผลเลยนะครับยก7ปัดขวาเน้นๆของน็อกเอาต่อยลำตัวต่อยหน้าท้องของชินโอโนะออกอาการนะครับแล้วก็ถึงนาทีสำคัญก็ช่วงปลายยกก็ถือว่าเป็นยกที่ดีที่สุดของน็อกเอานะครับคือยกที่7ขึ้นยก8ครับชมกันต่อมาลุ้นต่อนะครับยก8วันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP เจริญพ่อพันธุ์อาหารจำกัดมหาชนทั้งไก่ย่าง5ดาวแล้วก็นมสดเมจิพร้อมทั้งโตโยต้าเคมอเตอร์21สาขาคุณวิเชียรนะครับสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็หลังการขายอีก8ปีนะครับเข้าสู่ซ่อมของเคมอเตอร์แผนการชกของน็อกเอาท์จะเป็นเช่นไรครับเหมือนเดิมเดินเหมือนยก7แล้วทำเหมือนยก7แล้วก็สุดยอดเดินตลอดเบียดติดอ้าวโอโนนี่ดูแล้วถ้าลักษณะแกดูแล้วอ่อนนอกแข็งในทำท่าปอแปรแต่ว่าอึดนะครับโดนน็อกเอาต่อยไปหลายหมัดเลยทีเดียวลำตัวนี้เห็นได้ชัดนะครับว่าโอโนโดนเข้าไป 3-4 หมัดนี่ออกอาการให้เห็นมาถึงตรงนี้ครับถือว่าผลงานสอบผ่านเลยครับกับการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกครั้งแรกของน็อกเอาครับอีกหมัดนึงลูกแม่นมาแล้วนะครับเลือกแล้วครับต่อไปนี้เลือกแม่นเนาะเบียดติดตลอดมีโอกาสน็อกได้น็อกเลยนะครับจะได้โชว์ฟอร์มให้จัดๆให้ไปโอ้ลำตัวนี่นะครับรางวัลพิเศษจากท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ท่าชกเข้าตาหรือชกเข้าตานี่รางวัลเยอะเลยนอกเหนือจากมวยสากลแชมป์โลกแล้วก็ทั่วไปเนี่ยมวยตลอดมวยไทยเมื่อวันศุกร์ครับเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่เพิ่งได้รับ100,000 บาทจากดร.พงษ์
โอ้โหเรียกว่าอัดฉีดทั้งมวยไทยมวยสากลแล้วครับท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์บนเวทีไล่ติดตลอดแหมนกเอาฟิตเปรี้ยนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยก็ต้องเล่นลำตัวให้เยอะหน่อยเลือกเป่าแบบนาทีที่ผ่านมาสวยที่สุดนะครับไม่พร่ำเพรื่อเอาแม่นๆเอาเนื้อต่อยเน้นๆนักมวยญี่ปุ่นนี่มองดูแล้วจังแต่ว่าแข็งแรงนะครับมีศูนย์พลาดไม่ได้เหมือนกันนะน้องเอาอ่ะเพราะว่าดูแล้วนี่พอดูแล้วอ่อนนะครับแต่ว่ายิ่งชกดูแล้วโดนยังไม่โดนจังๆก็เลยยังแข็งแรงอยู่ตลอดเหมือนกันชินโอโนะนะครับนักมวยชาวญี่ปุ่นแต่ว่ากระดูกประสบการณ์นี่เหนือกับเราเยอะนะครับเขาชกมาประมาณเกือบ30และ29ด้วยยกนี้ต่อยได้ดีนะครับคือเลือกลูกแม่นมาใช้แล้วนะครับก็ถือว่ามาถูกทางแล้วนะครับน็อกเอาว่าพอเราผ่อนเกมก็เริ่มดูแหมพิษสงเยอะขึ้นแล้วครับชินโอโนะต้องยอมรับครับตอนนี้มีโค้ชหนึ่งชัดชัยสาสกุลนะครับอดีตแชมป์โลก WBC รุ่นไฟเวทมาเทรนเพิ่มจังหวะฝีมือให้วันนี้ครบเครื่องครับทั้งบูและบุญต้องยอมรับวันนี้2แชมป์โลกของเราเรื่องพละกำลังการฟิตซ้อมหายห่วงทั้งวันเฮงและน็อกเอาตอนนี้ลำตัวยกนี้เราเพลาการบุกลงไปนะครับไม่เหมือนยก7ที่ผ่านมาหมดยกที่8ผลงานในยกที่แล้วนะครับซึ่งเป็นยกที่8ดูแล้วเอาเพลาการบุกลงมานะครับไม่เดินตะลุยเข้าไปแต่ว่าต่อยเน้นเอาแม่นยกสำคัญครับยก9การป้องกันแชมป์ครั้งแรกของน็อกเอาท์ CP Placemark กับชินโอโนะนักชกจากญี่ปุ่นขอบคุณบริษัทแสงไทยมาเลเซียจำกัดโนนัสเยนเทรกบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยผลิตภัณฑ์เนสกาแฟกระป๋องคุณพิชัยกิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเป็นสัตว์พื้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังโกจับเครื่องดื่ม GSD ตราสมเกาหลีตังโกจับปั๊มน้ำบาดาลยินดีเทอร์ไบโดยช่างหนูเมืองพิจิตรบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าดีเวียฟอร์เมนและคุณประสานชัยพรหมบุตรเครื่องใช้ไฟฟ้าเทอร์โบชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเหลืออีก4ยกตัวนี้นะครับทางก็ถูกเครื่องปู่เซินเจียหนังแล้วก็สมบัติท่านผู้จับนะครับกระต่ายขาวซีฟู้ดโคราชเทคโนพร้อมทั้งชลประทานนะครับเฮแซมกับเย็ดสามที่แล้วก็อย่าลืมว่ากระต่ายวันแมนคอฟฟี่นะครับแอร์เอเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับแขนลุยสู้ในเลยครับบอกเอาจับเพื่อจะล้วงลำตัวแล้วนะครับบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มมาร์เก็ตติ้งไฟวันแมนมีขายที่ร้านตำหนักไทยทั่วประเทศด้วยนะครับโอ้โดนกอดกันบ่อยกรรมการแยกบ่อยแล้วนะครับนี่ตั้งแต่ต้นยกมา 3-4 รอบแล้วขวาแล้วเน้นเอาเข้ากับโอ้กันลักต่อยนี่ชิโนโนกันลักต่อยซ้ายมาหมัดนึงลักไก่โอ้เอาน้องเอาต้องเบียดติดตลอดรางวัล 100,000 นะครับจากนี่ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ CP เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดเองครับเขาพยายามจะหนีบหมัดนะครับใช้แขนซ้ายหนีบหมัดขวาเราแล้วก็รับทองคำไปแล้ว10บาทจากโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนเอาต่อยบนสลับล่างแล้วนะครับยกนี้ยก8ถือว่าผ่อนแล้วครับยก9ออกมาเดินโอ้ดูแล้วทีท่าว่าจะอ่อนนะครับแต่แกอ่อนนอกแข็งในเหมือนกันนะชินโอโนะดูดิโดนลำตัวอีกไหวไม่ไหวเอาสู้อีกนวดไปนวดไปเรื่อยๆครับน็อกเอาท์และงานใหญ่ของ CP นะครับจะมีถึงวันเสาร์ที่17ธันวาคมนี้แหละครับเป็นคาราวาน CPF สินค้าราคาพิเศษนะครับเพื่อลดค่าของชีพให้แก่พี่น้องประชาชนครับเรียนเชิญได้นะครับงานจะมีตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่มทุกวันนะครับจนถึงวันเสาร์ที่17ธันวาคมนี้ต้องขอบคุณ CP ขอบคุณจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณโตโยต้าเน้นหมัดนี้ครับเน้นลำตัวเลยครับยกนี้เน้นโอ้โหแต่เขาก็กอดนะครับเขาก็ใช้แผนเดิมคือเราเน้นลำตัวเขาก็กอดนี่นะครับดร.พงษ์เสนาแล้วก็ในทีมงานก็อยู่ที่นี่วันนี้ต้องขอบคุณโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับรองกรรมการผู้จัดการนะครับคุณรุติกรสุริยะฉันทนานนท์นี่ครับยกที่9ผลงานยก9นะครับแขนกลับนะครับมาเล่นต่อยลำตัวต่อยเป้าใหญ่แม่เสียนเอานั่งไม่ติดเลยครับขึ้นไปกำชับแล้วนะครับมาสักครู่เพียด
ขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดรถนิสสันนาวาร่าบริษัทสตาร์เวลบิสเนส1998จำกัดคลองสวนพลูรีสอร์ทคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนจี้เครื่องดื่มเกลือแร่รอยเย็นดีจิ๋วเจี้ยงปูเซินจิ๋วหนังและขอบคุณนะครับนายกสมชาติเดชดอนจากคอนบุรีใต้มาลุ้นต่อยกคุณประสิทธิ์อนามานเสียเล็กสระบุรีมาลุ้นต่อยก10นะครับแม่ดูแล้วไม่ง่ายนะครับเพราะวันนี้โอโนนี่ใหญ่และทำน้ำหนักได้ด้วย105ปอนด์ของเรานี่ก็มาถึงยกนี้ลำตัวก็ต้องเล่นล่างนะครับแล้วก็นี่แกก็ต่อยโต้มาโดนซ้ายของแกโอ้โดนซ้ายเหมือนกันนะครับทางน็อกเอาท์3ยกนี้ต้องระวังนะครับถือว่าเป็นยกอันตรายก็เชื่อว่าโอโนถ้าจะทำก็ต้องทำยกนี้ครับก้นเตี้ยเลยครับโดนแล้วก้นเตี้ยเลยครับโอ้โหแม่แต่ว่าฟื้นเร็วนะครับทางชินโอโนโอ้โหซ้ายของแกอันตรายนะครับอันตรายซ้ายของแกนี่ประมาทไม่ได้เลยน็อกเอาท์อ่ะยกนี้ยก10จากแดนประดิษฐ์คนนี้ถือว่าเทคนิคค่อนข้างสูงนะครับสำหรับชินโอโนวันนี้ทางคุณรัศดินสงประเสริฐนะครับก็พัฒนามาร์เก็ตติ้งพร้อมทั้งติดเจ้าขู่เซินเจียวหนังแล้วก็หลักๆที่มอบรางวัลไปแล้วจากโตโยต้าเคมอเตอร์เขาจะขโมยแล้วนะครับจะใช้ขโมยต่อยครับจิกจักจิกจักจิกจักเนี่ยครับทันทีมาหาที่พักนะครับแบบไม่ต้องขับรถไกลจากกรุงเทพครับเรียนเชิญที่คลองสวนภูรีสอร์ทอยุธยาครับบรรยากาศสุดยอดครับอิ่มกับกุ้งแม่น้ำตัวโตๆนะครับคลองสวนภูรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแล้วก็ไปพักผ่อนนะครับส่งท้ายไปที่ศรีดารีสอร์ทนครนายกนี่ครับต่อยก็ไม่ถนัดนะครับแล้วก็เจาะแจ๊ะเหน็บไปเรื่อยๆครับไม่มีน้ำหนักอะไรดูแล้วนี่ตรงๆดูแล้วถ้าจะปอบแปะอ่อนแอนะครับแต่ว่าพอหลังแปดมาแล้วนี่ชินโอโนะก็ฟื้นเลยนะครับฟื้นแล้วก็แรงดีขึ้นแรงดีขึ้นพวกเราประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าซ้ายของโอโนะก็ยาวด้วยเป็น3ยกที่น็อกเอาต้องระวังครับเราเชื่อว่าจำนวนยกที่ผ่านมานั้นคะแนนเราน่าจะนำมานะครับด้วยความรู้สึกเท่าที่เห็นเวลานี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าของเราบวก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 กันครับบวกขา5 6 7 8นับ8ครับยกนี้บวกกันครับอ้าวหลังโฆษณาเราจะได้ชมภาพช้าครับเราได้นับมาแล้วครับโอ้ปลายยกมาถึงยก10จังหวะบวกกันครับขวาสั้นขวาสั้นๆแต่ว่าทรงพลังเราได้นับช็อตเด็ดจาก CP ครับนี่ครับจังหวะบวกกันครับต่อยซ้ายเราขวาครับดูนะครับปังโดนขวานะครับซ้ายกับขวาบวกกันครับเหมือนถูกลอตเตอรี่เลยครับหมัดนี้เอาแล้วครับเราได้นับมาแล้วครับยกที่10ชมกันต่อครับยกที่11เกิดอะไรขึ้นอ้าวเหลือ2ยกนะครับวันนี้ทางท่านดร.พงษ์นะครับวิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP เจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนทั้งไก่ย่าง5ดาวนมสดเมจิแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ยกที่11สาขานะครับคุณพิเคียนสมภพรุ่งโรจน์11แล้วนะครับเมื่อสักครู่ท่านคงจะเห็นแล้วนะครับจังหวะบวกกันสั้นๆนะครับเขาต่อยซ้ายแต่ว่าเขาโดนขวาเราจังๆดูแล้วไม่ง่ายนะครับแม่เพื่อนเรามาได้นับด้วยแต่ว่าเขาต่อยเบียดไปเบียดมาตลอดเหมือนกันพวกเราเป็นฝ่ายเดินนะครับร่างกายโอโนนี่ทำท่าต้นๆนี่ก็แป้นะครับแต่ว่าพอขึ้นทางหลังมาเนี่ยแกกลับมีกำลังขึ้นมาเหมือนกันเรามีความเชื่อลึกๆนะครับว่าเป้าหมายของน็อกเอาก็คืออีกหนึ่งนับครับครับยิงชกยิงน่ารักนะครับวิ่งแล้วนะครับจากคุณชูชีพตรีโพคาคุณชัยพัฒน์มหาวรสิทธิกุลนั่นเจ้าละ 5,000 5,000 เล่นเออซ้ายมาหนึ่งเอ้าติดน็อกให้ได้น็อกให้ได้น็อกเอาแล้วน็อกให้ได้อีกนับไหมครับเอ้าเบียดติดเบียดติดอีกเล่นลำตัวก่อนโอ้โหเนี่ยครับยังมีคุณประกรณ์มุ่งเจริญพรนะครับพร้อมด้วยคุณพรชัยมุ่งเจริญพรครับโอ้โหรางวัลเพียบเลยคุณสายชนนะครับจากจุดเชิงบูเซนก็มาด้วยกาแฟวันแมนคอฟฟี่ก็มาอื้อมาร่วมกันสนับสนุนนะครับกระต่ายขาวโคราชเฮตาเฮแซมเกมนั้นมีเทคโนด้วยนะยืดเยื้อมาถึงยกที่11นะครับมาดูนะครับเราก็เชื่อว่าเป้าของน็อกเอาท์นั่นก็คือน็อกให้ได้ในขณะที่ชินโอโนะนั้นไม่มีทางเลือกแล้วนะครับนอกจากตั้งใจบวกหรือไม่ก็หนีไม่ให้โดนนับอีกครั้ง
แต่แกกะบวกเหมือนกันนะครับชินโอโนะเพราะว่าแกรู้ตัวแล้วว่ามาถูกนับก็คงจะลำบากเอาว่างั้นเถอะน็อกเอานี่ยังแข็งแรงตลอดสถานการณ์ของน็อกเอานั้นต่อยสบายขึ้นนะครับแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าเขามีซ้ายอยู่ซ้ายที่ยังไม่ค่อยได้ใจของเขายอมรับเลยครับยิ่งชกยิ่งพัฒนาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับจรัญสนิทวงศ์34อยากจะไปดูแชมป์โลกตัวเป็นๆไปดูได้ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่จรัญ34แต่ว่าตอนนี้ผลงานดีครับน็อกเอาเหนื่อยมา10ยกนะครับเพิ่งมาโดนจังๆมาบวกมีหมัดบวกนะครับโอ้โหดูครับแท็กเข้าไปเลยครับดันเข้าไปเลยครับก้มต่ำแล้วดันดันเราเข้าเชือกเรายังไม่เคยแพ้นะครับน็อกมา6ไฟน็อกเอาก็เป็นแชมป์โลกในรุ่นเล็กของสมาคมมวยโลกหลักๆเลยนะครับของ WBA วันนี้ป้องกันไฟแรกเลยทีเดียวเอายก11กำลังจะจบนะครับโอ้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเราเริ่มนะครับอันตรายเลยที่โอ้โหมีอะไรจะเสียครับต้องตัดสินใจบวกแล้วให้น็อกเอาซีพีเรสมานะครับภาพช้านะครับผลงานในยกที่11นี่ครับช่วงปลายยกเขาตัดสินใจบวกนะครับเราไปโดน2หมัดก่อนระฆังยกที่11จะดังขึ้นลุ้นกันต่อครับยกสุดท้ายของการป้องกันแชมป์ครั้งที่1ของน็อกเอาท์ CP Placemat แชมป์มินิมัมเวท105ปอนด์ของสมาคมมวยโลก WBA ยกสุดท้ายวันนี้นะครับต้องขอบคุณ CP นะครับ CP แต่ย่างพันเอาหนึ่งสดมีจีดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์คุณอดิเรกศรีประทักษ์นะครับพร้อมทั้งโตโยต้าเคมอเตอร์หลังเข้าศูนย์ซ่อมเรา8ปีนะครับจากเคมอเตอร์เราคาดการเอาไว้เลยนะครับว่ายกนี้ชินโอโนะผู้ตัดสินจากญี่ปุ่นคงตั้งใจทำทุกอย่างนะครับทำทุกอย่างเพื่อให้กลับมาบริเวณหางคิ้วเบือกตาด้านซ้ายมีเลือดไหลออกมาวันนี้ต้องขอบคุณนะครับของศิรีนานะครับคุณทรงวิทย์คุณศักดาพงษ์สารรักจากศิรีนาด้วยแล้วก็จิ๋วเจิ้งปู่เซินกาแฟวันแมนคอฟฟี่คุณเอนะครับรัศดินสมประเสริฐคุณนะครับคลองสวนภูรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับรวมถึงอุปกรณ์มวยไฟเตอร์คุณภาพระดับอินเตอร์โดยคุณมิตรนครครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านนะครับรวมทั้งเสียเล็กสระบุรีคุณประสิทธิ์อนามานซึ่งเข้ามาสนับสนุนด้วยช่วงยกสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้คุมสถานการณ์ไว้ได้หมดแล้วครับชั้นโลกของเราต้องระวังนะครับเอาต้องระวังครับโอนุไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับในขณะนี้เขาเลือกที่จะแลกครับเลือกที่จะแลกเพื่อได้เสียเลยนะครับลักษณะเป็นเช่นนั้นอยู่ที่น็อกเอาท์นะครับว่าจะป้องกันตัวอย่างไรคะแนนนั้นเชื่อว่าเราน่าจะนำหลายแต้มอยู่พอสมควรมาเมืองมวยนี่ทั้งพงศักดิ์เล็กไก่ย่าง5ดาวยิมชัดชัยสาสกุลนาทีฉลองชัยใกล้เข้ามาแล้วนะครับเราก็โชคดีด้วยและต่อยนับด้วยนะครับก็ทำให้สบายเลยว่างั้นเนี่ยสบายขึ้นเยอะนะแต่ว่ากว่าจะมาถึงยก10ที่เราได้นับต้องใช้เวลานานถึงเกือบ10ยกนะครับปลายยกปลายยก12นี่ของเรารัดกุมแล้วครับรัดกุมแล้วครับน็อกเอาก็ไม่แลกแล้วนะครับก็ไม่แลกครับนี่คือนาทีสำคัญเริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับเวลาเราหันหลังให้แล้วนะครับหันหลังให้แล้วกรรมการเตือนนะครับเป็นชาวอาร์เจนตินานะครับกรรมการที่ขาดบนเวทีถือว่ากดดันพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกครับครั้งแรกเพราะฉะนั้นวันนี้แหมถ้าสอบผ่านนี่อนาคตไปไกลแน่นอนครับน็อกเอาท์ชกวัย26จากสุรินทร์นะครับมาแล้วครับ10วินาทีครับสุดท้ายของยกที่12เร่งใหญ่แล้วนะครับโอโนะเร่งเต็มที่แล้วนะครับจบแล้วครับจบแล้วสำหรับการป้องกันแชมป์รุ่นเล็กของน็อกเอาท์ CP Placemat ชกกันมาครบ12ยกยกที่เราได้จะจากก็คือยก10ที่เราได้นับนะครับพักสักครู่ครับพักสักครู่ท่านผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับกับการป้องกันแชมป์ครั้งที่1ช่วงนี้นะครับโดนบวกแลกกันนะครับเขาโดนทุกซ้าย
นี่เราโดนขวาฉีดเฉียดนะครับฮุกขวานี่ครับหมัดนี้เราโดนเบากว่านะครับนี่ครับลูกหนักช่วงปลายยกช่วงท้ายๆเกมเชิญคุณสมิงขาวบนเวทีเลยครับประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการท่านผู้มีเกียรติแฟนมวยที่เคารพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการโรเบิร์ตจากปานามาให้น็อกเอาท์118ทางชินโอโน109กรรมการซินเวสเตอร์จากฟิลิปปินส์ให้น็อกเอาท์117แล้วก็ให้นักมวยชาวญี่ปุ่น111คะแนนกรรมการโอลิเวอร์เยอรมันให้น็อกเอาท์118แล้วก็ให้ชินโอโน110ปอ110คะแนน The winner Red Corner Knock Out CP Face Mart ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณธนพลจันทระนิมิพร้อมทั้งท่านรองแม่ทัพภาคที่2พลตรีสมชายเพ็งกรูดแล้วก็ท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์แล้วก็คุณอดิษฐ์กฤษณวงศ์นะครับช่วยกันคาดเข็มขัดด้วยคะแนนที่ออกมานะครับ118 109 117 111แล้วก็118 110และในวันนี้นะครับก็ท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP เจริญพงศ์พันธ์อาหารจำกัดมหาชนจะมีรางวัลพิเศษนะครับให้อีก 100,000 บาทให้กับน็อกเอาท์ CP Face Mart ครับนี่นะครับเป็นผู้ให้ในวงการหมัดมวยของเราโดยตรงเลยดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ของเรานะครับ